คืนนี้ฉันจะไปดูละครของพระองค์ท่านคงจะกลับดึกนะอีฉันต้องขอโทษด้วยนะเจ้าคะที่ไปด้วยไม่ได้ปล่อยให้คุณพี่ไปลำพังคนเดียวเป็นเมียเอกแท้ๆจะต้องปล่อยให้คุณพี่ไปเพียงลำพังไม่เป็นไรดอกแม่ปิ่นแม่ปิ่นอยู่เรือนน่ะดีแล้วจะได้ดูแลเรือนแทนฉันแล้วสั่งทุกคนด้วยนะไม่ต้องรอรับฉันฉันกลับดึกเจ้าค่ะคุณหยกเจ้าคะคืนนี้บ่าวจะเข้าไปไหว้พระในห้องพระคุณหยกอยากให้บ่าวร้อยมาลัยเผื่อไหมเจ้าคะจะได้ไหว้พระพร้อมกันไม่ต้องดอกฉันไม่อยากรบกวนนวลคืนนี้นวลไม่ต้องมาอยู่เป็นเพื่อนพี่พี่จะเข้าไปไหว้พระที่ห้องพระไม่อยากให้ใครรบกวนจากพี่แหวนต้องลงมือคืนนี้ข้าขอดูหน่อยเถอะว่าภายใต้หน้ากากจะเป็นคนที่ข้าคิดไว้ไหมในห้องนี้มีโง่ตักผืนใหญ่อย่าคิดว่ากูของเองจะสำแดงฤทธิ์ได้
ตกใจละสิเองคงไม่คิดว่าข้ารู้จักวิชากูอุบาทชาติชั่วของเองจับมันโถอีนวลมึงไปอยู่ไหนมาวะรีบไปอยู่เป็นเพื่อนพี่แหวนไปจ้ะนวลมีเรื่องอะไรกันหรือมีคนใส่หน้ากากเข้ามาจะทำร้ายพี่แหวนเจ้าค่ะตอนนี้คุณปิ่นกับบ่าวไพร่กำลังช่วยกันตามจับอยู่เจ้าค่ะหาเจอไหมไม่มีขอรับเองสองคนไปตรวจหาในกอกกครับThank you.
คุณหยกจะไปไหนเหรอเจ้าคะฉันเป็นห่วงยายพ่างจะไปดูแกสักหน่อยไปไม่ได้เจ้าค่ะตอนนี้ข้างนอกมีคนร้ายออกไปอาจเกิดอันตรายได้สั่งฉันหรือเอ็งลืมไปแล้วหรือว่าเอ็งเป็นแค่เมียบ่าวบ่าวทราบเจ้าค่ะว่าบ่าวเป็นบ่าวแต่คุณปิ่นสั่งเอาไว้ให้บ่าวดูแลความปลอดภัยของคุณหยกบ่าวขออภัยนะเจ้าค่ะที่ต้องขัดใจนางแหวนนวลเจ้าค่ะดูแลคุณหยกไว้อย่าให้ออกจากตึกเจ้าค่ะเชิญเจ้าค่ะอีแหวนมีเรื่องอะไรกันอีกเกิดเรื่องอะไรขึ้นอ่ะแหวนมีคนใส่หน้ากากเข้ามาทำร้ายบ่าวที่ห้องพระเจ้าค่ะตอนนี้คุณปิ่นกำลังพาคนออกไปตามจับอยู่พี่แหวนพี่แหวนจ้าพี่แหวนคุณพระเจ้าค่ะเกิดเรื่องใหญ่แล้วเจ้าค่ะคุณหยกคุณหยกหายตัวไปเจ้าค่ะหายไปได้ยังไงนวลก็พี่บอกให้เฝ้าหน้าห้องไว้ไม่รู้เหมือนกันจ้ะคือฉันกำลังจะเอาน้ำเข้าไปให้คุณหยกแต่พอเปิดประตูเข้าไปก็ไม่เห็นใครแล้วยายพ่างจริงๆด้วยอายุอนามก็ไม่น้อยแต่ยังเคลื่อนไหวคล่องแคล่วลักลอบออกไปทำเรื่องชั่วช้าได้อย่าคิดว่าจะใช้กูจัดการกับข้าได้ข้ามีหงตักอยู่เอ็งคงจะคิดสินะ
อนที่เองกับนายเองเผากระท่อมว่าจะไม่เหลือหลักฐานอะไรให้ข้าจับผิดได้เองกับแม่หยกฆ่าหมอแมะใส่ความแม่ทับทิมและทำร้ายอีกิมใช่หรือไม่เรื่องทั้งหมดอ้วทำคนเดียวอายกไม่เกี่ยวข้องด้วยหัวไม่สายมีหรือหางจะกระดิกถ้าไม่ยกไม่สั่งมีหรือเองจะกล้ากล่อเรื่องทั้งเองและไม่ยกต้องได้รับโทษไม่ไม่ไม่โทษไอปินครับอยู่ที่ไหนครับปลอดภัยกันอยู่ไหมครับคุณพระกลับมาแล้วครับคุณพระกลับมาแล้ว